สวัสดีครับจากแล็บสั่งดาวนะครับกำลังแพ็คของส่งนะครับนี่นะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่ามันรับได้ขนาดไหนเราจะมาดูกันนะครับว่าที่เราแพ็คกันแบบนี้จะมีความแข็งแรงกันแค่ไหนนะครับขายน้ำหนักเท่าไหร่อะไรพี่น้ำหนักเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวจะผัดกันดีนะนี่โอ้โหดูนะครับว่าจะรับน้ำหนักได้เท่าไหร่นะครับจะทำซัพพอร์ตมันเยอะแล้วเราจะขึ้นเหยียบสบายสบายแรงไอ้ที่พริกมันยังไม่ลงพี่จ๋าทดสอบครับเดี๋ยวนะพี่ดูน้ำหนักเอาน้ำหนักพี่คิดว่าน้ำหนักพี่อ่ะเยอะสุดละเออไหนเดี๋ยวเราลองมาเจิมน้ำหนักเจ้าของแล็บกันก่อนน้ำหนักเยอะเกินอ่ะน้ำหนักเจ้าของแล็บน้ำหนักเยอะเกินไม่สบายนะยืนได้แล้วใช่ไหมได้แต่ว่ามันหนักเกินนี่นะครับผลงานจากแล็บต่างดาวนะครับนี่ครับเราจะมาไล่ดูนะต้นนะครับอันนี้จะเป็นพวกเขียวอินโดนะครับสวยๆนะครับเขาไปลุ้นหน่อแดงกันนะทุกส่วนใหญ่ถ่ายรูปได้โหดมากนะครับนี่นะครับสามเที่ยหนักเต็มที่หายโอเคพร้อมแล้วใช่ไหมเท่าไหร่ครับเมื่อกี้83 83นะครับมาดูกันครับจะรับน้ำหนักได้หรือเปล่าดีเดินได้เดินได้83กิโลเกินใช่ this is alien หรอ sorry โอเคนะครับรับน้ำหนักผม83ได้แต่ว่าทับซ้อนได้เปิดสบายเราทำครับมันหนักที่สุดแล้วสดใสรุ่งโพทองนะครับนี่เราจะข่มขืนกล่องอีกนิดหน่อยนะครับดูนะฮะแทงมันโดนล้างข้างในคลายกลุ่นโดนโดนหรอกท่านไงเดี๋ยวไปดูไปอันนี้แค่นี้ก็ไม่หลุดแล้วข้างในดูได้ไงปลายใบมันหรออันนี้มีหายใจได้ไงวะเล่นอย่างนี้เลยดอนลองนั่งดิสบายเลยสบายถ้า83อยู่ได้แล้วนะพี่แค่60สบายนี่นี่เอาดูครับ2นะครับแล้วก็มีชายชนอันหนึ่งเดี๋ยวเราจะจับมันฟอกกินกาแฟมาเริ่มสั่นละอันนี้เป็น AA นะครับ1 2เราจะกู้ชีพต้นนี้กันนะครับเดี๋ยวเริ่มมันเลงกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับพร้อมนะมาแบบจะเสียวเลยอ
เรื่องของสไลด์นิดนึงหยดไปในน้ำนี้แต่อันนี้ค่อนข้างคือต้องบอกว่าเห็นไหมมันถ้าจะดูสังเกตดีๆก็คือมันจะมีมุมเนี้ยที่มันยังรอดอยู่ส่วนอันนี้เป็นเนื้อเป็นชิ้นหน่อที่ตายไปแล้วนะครับก็สีเหลือน้อยมากแต่โอกาสก็ยังมีนะเลยฟอกก็ต่อถือว่าเล็กมากนะครับเดี๋ยวเราจะล้างเขาเอาไหมมีเก้าอี้อันนี้การทำความสะอาดเบื้องต้นแช่น้ำเลยครับเดี๋ยวเอาอันนี้ไปแช่น้ำเปล่านี่แหละเดี๋ยวเราจะล้างนะครับเรามาอันนี้นะครับก็โอกาสเสี่ยงมากกว่านิดนึงเนาะเพราะว่าเขาจะมีบาดแผลที่เจ้าของเดิมเขาผ่าเข้าไปลึกแล้วเราก็จะเป็นแผลนี้นะครับก็จะทำให้แบคทีเรียเข้าไปตามแผลนี้โอเคหน่อยังอยู่ดีเราทำกลางแดดอีกแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมีซิกเนเจอร์ของเราทั้งนี้ชายชนนะครับมีตาหน่อแล้วตรงนี้แต่เราจะยกยอดนะครับดูตาเขาก่อนโอเคมีน้ำอยู่ตรงนี้พอดีอันนี้เราก็สามารถทาปูนแดงนะครับแล้วก็ตอนนี้จะมีตาอยู่แล้วอันหนึ่งตาพวกนี้สามารถรอดได้นะครับแล้วปุ๋ยแบบนี้คือต้องบอกว่าเดี๋ยวเราทำให้ดูเดี๋ยวเก็บให้ดูนะว่ารอดได้ยันนั่งก่อนตัดนะครับเอาที่ไว้เลยอนาคตไกลมากอนาคตเราตัดหมดละแล้วก็จะมาตอกทำตามได้นะครับคือค่อนข้างเอามาแบบบอกบางมากนี่เราก็จะเห็นตาเขาตรงนี้เห็นไหมโอเคโอ้โหว้าวไปกินได้อีกแล้วเนี่ยไปชิมลงต่อเดี๋ยวเราจะล้างกันนะครับอันนี้คอมันนี่ล้างเบื้องต้นนะครับต้องเปียกนะครับเนี่ยจะเป็นน้ำยาล้างจานกับน้ำเปล่าใส่เพื่อที่ก็ล้างทำความสะอาดชิ้นตาก็แปรงเบาๆแต่เนี่ยมันต้องบอกว่ามีความเสี่ยงสูงอยู่เพราะอะไรครับเราถึงมาใช้น้ำยาล้างจานพี่เราจะล้างน้ำสะอาดก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นน้ำที่แบบมันโฟลทิ้งอ่ะส่วนอันนี้มันเป็นน้ำนิ่งเนาะน้ำที่เราจับเตรียมมาเนี่ยก็ใส่น้ำโฟลทิ้งคือน้ำแบบผ่านปกติแล้วก็ผ่านไปเลยแต่อันนี้มันจะเป็นน้ำที่แบบนะครับโดนขอไอ้อะไรนะถุงมือนะนี่
ที่2เหมือนเที่ยวหุบป่าถ้าเบาๆนะต้องไงนะเราจะใช้ความเข้มข้นเดียวกันในการฟอกไม้2ชนิดนะครับจัดว่าทั้ง2เป็นไม้เง่านะใต้ดินมูซ่าครับที่ความเข้มข้นแล้วก็ระยะเวลาเท่ากันเราทำแบบโลเคอลมากนะครับอันนี้เป็นชายชนนะครับส่วนแปลงก็ใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะล้อมฟอกที่7นาทีแล้วตัวนี้เราสามารถแช่เฉยๆไว้ได้เลย7นาทีแล้วหลังจาก7นาทีเดี๋ยวเราจะมาผ่ากันในระหว่างนี้เราจะเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเตรียมพื้นที่ในการฟอกอันนี้ก็เอาไว้ล้างต้นไม้รอดถัดไปได้ใช้ประโยชน์ได้สามารถสปอนเซอร์ต้นไม้แร่ๆได้นะครับใช่แข่งจริงๆงั้นก็ผ่านมาทุกครั้งอันนี้แอลกอฮอล์ผมเพิ่มความเข้มข้นเพื่อให้ต้นไม้ปลอดภัยเป็น95% จุดไฟแล้วไฟลุกปึ๊บในระหว่างที่รอเราก็จะเตรียมเครื่องมือตัวใหญ่มาต้องปิดไว้นะเพราะว่าอันนั้นเราจะมี2อันข้างซ้ายเป็น 70% ใช้ในการล้างมีดแล้วก็ข้างขวาใช้ในการจริงๆทั้ง2อย่างเนี่ยใช้ในการฆ่าเชื้อเหมือนกันเลยทำหน้าที่เดียวกันรออันนี้ให้มันลามแล้วก็เริ่มผ่ากันต้องระวังด้วยคมมากนี่คือเราแกะออกซองมาก็คือใช่ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วเราต้องฆ่าเชื้อนี่ครับถ้าเราไม่ฆ่าเชื้อนี่จะเกิดอะไรขึ้นไหมพี่แบคทีเรียซึ่งทำให้เกิดเชื้อราใช่เหมือนกับฟ
อบพวกนี้ไม่ชอบทำไมชอบเฮ้ยเหมือนคนลำเบลวะเนี่ยพี่จะผ่าชายชนก่อนนะครับเพราะว่าชายชนเป็นชิ้นเล็กแล้วก็ผ่าได้เร็วกว่าพวกนี้ถ้ามันอยู่ในนี้เราก็เอาออกมาได้เลยนี่คือชายชนนะครับจาตาตรงนี้มันมีอยู่ในหนึ่งตาใช่ไหมเห็นไหมพวกนี้จะเหมือนเจดีย์ตามันจะอยู่เยื้องๆกันก็คือฝั่งนี้กับฝั่งนี้ยอดที่นี่นี่ขนาดเขินกล้องเขินกล้องนิดหนึ่งนี่เราก็จะปอกเป็นเลเยอร์นั่นแหละความกดดันนิดนึงณตอนนี้นี่ก็หนึ่งตาตากล้องสั่นนะครับลุ้นจริงมันจะมียอดนั่นแหละแต่เรามองไม่เห็นมันก็เลยผ่าซะเลยยอดหายตรงนี้มันไม่เห็นยอดยังไงยอดมันโอเคเรียบร้อยตามันจะอยู่เยื้องๆกันเราจะเอาสองแล้วโลกถ้าเราอยากให้มันปลอดภัยแล้วก็ทุกครั้งที่เราทำเราเปลี่ยนฟอร์เซตได้ลมไฟเปิดฝาแบบนี้เราจะเห็นผลเมื่อ5วันถ้า5วันน่ะไม่ติดเชื้อก็รอดละยาวเลยรุ่นยาวๆทีนี้มากล้วยนะครับกล้วยก็เอ๊ะนะครับเราจะเอาที่ดีผ่าก่อนเลเยอร์บายเลเยอร์เหมือนเดิมเล็กมากนะปกติเราผ่ากล้วยนี่ใหญ่มากแล้วแบบเป็นเคี้ยวมาด้วยนะนี่ผ่ากล้วยง่ายกว่านะเพราะว่ากล้วยผ่านมือมาเยอะมากแล้วก็ประมาณนี้ครับก่อนถึงมือก่อนที่จะมาต่างดาวมันต้องโคม่ามาก่อนช่วยๆไม่ค่อยได้ผ่าเขานะเราจะปั้นให้มันเป็นรูปเต่าเพื่อให้ง่ายต่อการจับก็ได้แล้วก็ตั้งฐานมันให้แบบคือเทคนิคอ่ะมันจะมีสันตรงนี้ใช่ป่ะ
ถ้าเราเอากลางสันเนี่ยมันจะกดไม่ลงจะต้องปลายๆก่อนเราจะชิ้นส่วนที่ผ่าแล้วอ่ะดันเข้ามาตัวเราแล้วเราลอกทีละเลเยอร์ช่วงแรกๆมันก็จะเมื่อยแขนนะเนาะจนแบบไปถึงปลายที่แหลมที่สุดของเขาพอจะมองเห็นไหมเราไม่จำเป็นต้องตัดใช่ไหมนี่เห็นไหมนี่คือถ้าทำได้แบบนี้อาจจะได้แต่ต้นเดียวแต่ว่าเทคนิคนี้เราด้วยความที่ว่าเราเสี่ยงจะสูญเสียมันอยู่แล้วเราก็จะทำเป็น4ส่วนใช่แต่เทคนิคที่สำคัญที่คนคำนึงถึงก็คือตาที่อยู่ข้างบนเนี่ยถ้าเราปาดไม่ดีเราจะปาดตาเขาทิ้งฉะนั้นการลอกเป็นเลเยอร์ค่อนข้างสำคัญตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราพลาดนะครับเราพลาดก็มันจะมีตามันจะไปก็โอกาสที่มันจะให้ตาหนอน้อยลงแต่โอกาสพลาดนะมีชูแล้วล่ะคือเราต้องสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องฝึกบ่อยๆคือเราต้องปลอกจนไม่มีสีดำนะใช่โอเคนะครับเราได้ก้าวสีกันขาดก็ช้างนี้หน่อยช้างอันนี้นะครับก็คือ
ไม้ข้างนอกกันจะโอ้มือจะปื้อเลยดับเบิ้ลแมนมาด้วยเอาละผมไม่เปิดไฟแล้วครับไม่ชัดนะครับผมรุ่นนี้ที่เราจะเจอกันในวันที่30นี้นะครับรอบทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีไลฟ์สดตรงนี้ด้วยนะครับก็เป็นแดงอินโดที่เรารับประกันแดง 100% ถ้าไม่แดงเราแทนต้นไม้ให้มาดูรุ่นพี่ก่อนถ้าแบบนี้มันไม่แดงใช่ไหมครับเราก็จะเก็บต้นแบบนี้ให้ชัดๆก่อนแล้วก็จะมีต้นเกศที่เราจะส่งไปสมมติถ้าฝากเลี้ยงอันนี้คืออายุเดือนนะครับเดือนว้าวแล้วใครถ้าต้นใหญ่แบบนี้นะครับอยู่กับเรายังไม่ติดต่อเราเลยนะยังไม่ติดต่อรับต้นแล้วก็ส่งต้นแบบนี้ไปให้แต่ว่ามันแดงแล้วนะครับต้นนี้ต้นนี้ขายนะครับต้นนี้ขาย20นะครับต้นนี้ขาย25นะครับจริงๆราคาเท่ากันแต่ต้นนี้ร้อนเนี่ยโอเคอาจจะไปไม่ถึงแต่จะลองไปดูก่อนนะครับจะดูแปลงคาโลเราปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปยังก็อาจจะไม่มีฮกลงนะครับก็จะมีคาโลนี้นะระบบน้ำบนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ครับผมยังไงก็เจอกันในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับในนี้เรามีคาโลคาเทียแล้วก็อะโลคาเทียรวมกันนะครับแล้วก็มีคาเลียมด้วยนะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับปอกจนเห็นใจกลางแบบนี้ทีนี้ในสถานการณ์แบบนี้คือมันเสี่ยงแล้วเนาะเราจะแยกมันเป็น4ส่วนเราก็ไม่ต้องสนใจตรงนี้แล้วก็จับพามเลยเป็น4ตาก็เล็งตรงๆก็ตรงนี้เราก็จะได้4ส่วนอันนี้ถ้าแบบบีตาทุกชิ้นมันก็จะออกมาสีเลยแต่ถ้าเราเก็บไว้ชิ้นหนึ่งมันจะออกมาแค่ตาเดียวก่อนแต่ว่ามันก็จะออกมาหลายๆตาแล้วล่ะถ้ามันออกมาตาเดียวเราก็จะทำให้มันออกหลายตาอยู่เหมือนเดิมทีนี้อาหารที่เรามีตอนนี้ก็คืออาหารที่เป็นพืชฮอร์โมนก็คือทำต้นนะครับเราจะจับชอเสร็จแล้วหนึ่งต่อชิ้นไม้คือในช่วงแรกอะไม่ต้องกลัวว่ายางมันจะออกก่อนอันนี้คืออันแรกมันก็จะมีใยอย่างนี้ใช่ไหมปล่อยมันยางมันเริ่มออกแล้วดอนยิงอาหารให้2อันเฮ้ยเจอ2อันยิงใช่แอลกอฮอล์นี่เป็นแอลกอฮอล์ 95% นะมีเยอะใหญ่ให้กันมีเยอะใหญ่ให้กันบางทีเยอะใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวนี่1ต้นเราทำ4เลยมันอาจจะไม่รอดทั้งหมดนะครับแต่เป็นการเพิ่มโอกาสนี่ก็ต้นถัดไปเลยตัวนี้จะยากกว่าตัวเมื่อกี้ยังไงตัวนี้คือโอกาสเสี่ยงสูงกว่าเพราะว่าแผลที่เจ้าของเก่าเขาตัดลงไปอ่ะมันลึกจะเห็นนะตรงนี้ถ้ากระบวนการฟอกไม่ผ่านแล้วติดเชื้อเห็นไหมคือไม่ได้ยากกว่าโอกาสเสี่ยงมากกว่าต้นนี้จะดูช้ำกว่าเมื่อกี้นะครับใช่นี่ว่ามันช้ำไปถึงข้างในเลยถ้าเราเก็บไว้นานขึ้นก็รอยช้ำพวกนี้ก็จะกัดขึ้นครับคุณผู้ชมข้ามาเสียงแผลตรงนี้ทีนี้ต้องมาเสียงดูว่าจะทำให้มันเป็นลูกเต๋าง่ายๆประกันสดถ้ามันจับง่ายก็
แขนนี่ไงมันจับคล่องๆแล้วทำให้ช้าๆเนี่ยถ้ามองไม่เห็นแล้วก็ปานนี้ข้างครีแต่พวกนี้เราจะตัดสีมาแล้วใช่ไหมเราสามารถผ่านแล้วไปแต่งเขารอบที่หลังก็ได้นะแต่เนี้ยก็คือว่าหน่อเนี่ยมันมาแบบพื้นมันสั้นๆถ้าเราแต่งมาแบบตัวเงาเขายาวๆใหญ่ๆมันจะค่อนข้างปลอดภัยกว่าเห็นแล้วก็แต่งทรงแล้วถ้าสมมุติว่าผมไปหั่นไปตรงที่ไอ้หน่อตรงที่มันแทงขึ้นมามันจะเกิดอะไรขึ้นมานี่เหรอใช่อ่ะนี่หั่นได้ถ้าเราจะผ่าสีนะแต่ว่าถ้าเราจะทำแบบเดี่ยวคือมันสามารถที่แบบเอาต้นเดี่ยวๆได้เลยก็คือปักไปทั้งก้อนใหญ่ๆแบบนี้เดี่ยวกับสีนี่สีคือเพิ่มโอกาสได้เลยแต่ปกติที่เขานิยมก็คือนิยมอันเดียวนั่นแหละแต่ว่าถ้าเรายิ่งสับเล็กต้นก็จะเล็กใช่ไหมใช่ต้นก็จะเล็กแล้วปกติถ้าจะแบบประมาณนี้ครับก็ปักได้เลยกล้วยตัวนี้แตกต่างจากฟลอริดาไงพี่ยังสับสนอยู่เหมือนกันนะเอ๊ะกับฟลอริดาเนี่ยแอบงงอยู่เหมือนกันนะใช่ไหมใช่ทำไมราคาไอ้ตัวนี้ที่พี่หันนี้มันแพงกว่าฟลอริดางั้นหายากก็ปลูกยากด้วยนะค่อนข้างเป็นไม้แรงนะแต่ตอนแรกๆอ่ะมือใหม่จะค่อนข้างสับสนนะแต่จริงๆแล้วมันมีความต่างกันนิดนึงเป็นลูกลักษณะของสีสีใบแล้วก็การแบบแต่ก็ดูยากมากนะโอเคเราทั้งหมดเราได้8ชิ้นแต่ว่า8ชิ้นต้องมาลุ้นกันนะครับว่าทั้งหมดจะรอดไหมอย่างล่าสุดที่ผ่าไปอันนั้นคือหน่อค่อนข้างโอเคนะครับคือฟอกผ่าแต่ไปปลายลำไยคือบางทีมันเป็นที่ช่วงของอาหารด้วยนะอาหารบางทีตอนที่เราส่งมาผ่าอาหารเราไม่มีเราก็จะต้องเอาอาหารอย่างหนึ่งมาฟอกรอเขาก่อนปัญหาก็คือว่าตอนที่หน่อมาแต่ว่าอาหารไม่พร้อมเราจะต้องเอาอาหารบางทีเราต้องเอาอาหารเร่งล่าอย่างนี้ครับคืออาหารเราไม่ได้มีเพียงพอก็จะเป็นอุปสรรคสำหรับหลักเป็นเล็กๆโอเค okay. ทีนี้เราก็ล้างด้วยมือนะครับลงไปก็ทำความสะอาดตู้ก็จบขั้นตอนแล้วใบมีดนี่ใช้ได้กี่ครั้งใบมีดคันดอกหางครับมันจะผ่าสีปกติหลังๆแล้วก็จะผ่าต้นหนึ่งต่อกอเดียวแต่นี่มันเป็นไม้ความเสี่ยงสูงเราก็เพิ่มโอกาสรอดให้เขาโดยการ